รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะตลอดเข้าสู่ชูรักชูรสทำให้เสียงเป็นแบบนั้นคะขึ้นเสียงสอนคุณผู้ชมทางบ้านครับผมค่ำคืนนี้ครับก็มีเรื่องราวน่าสนใจนะครับผมเป็นเรื่องราวที่มันใกล้ตัวพี่เป็นคนนอนกรนดังยิ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดน้ำหนักขึ้นมา10กิโลเนี่ยโอ้โหทำน้ำหนักเลยนะโอ้โหมันแบบกรนแบบสนั่นหวั่นไหวครับผมใครที่มีแฟนมีคุณสามีนอนกรนดังถึงขั้นกรนดังมากมากค่ะวันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอฟ้ามาช่วยเคลียร์ดีกว่าเพราะว่าพี่ว่ามันน่าจะเป็นปัญหานะอีกคำถามหนึ่งนะคะก็น่าสนใจค่ะเรื่องของคนอยากมีลูกนะคะแต่ว่าปีกมดลูกเนี่ยเหลือเพียงแค่หนึ่งคาบเท่านั้นแบบนี้จะมีโอกาสตั้งครรภ์มากน้อยแค่ไหนรวมถึงอาการลองโควิดนะคะซึ่งช่วงนี้เขาพูดกันเยอะขึ้นด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณหมอในช่วงติวรักเต็มร้อยค่ะรักคืออะไรช่วงรักเลือกได้รักเลือกได้สัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ยาวๆกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหัวการค้าแม่เพราะคำถามของน้องๆนั้นมีความหลากหลายและน่าสนใจมากๆครับเรียกได้ว่าชวนติดตามทุกข้อคิดยังไงกับการที่จะให้มีการทำแท้งแบบถูกกฎหมายค่ะหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วถุงยางอนามัยแตกค่ะเราควรไปตรวจ HIV โรคซิฟิลิสหรือว่าตับอักเสบ B หลังจากการมีเพศสัมพันธ์กี่เดือนคะถึงจะทราบผลแน่นอนโอ้เป็นคำถามจับมากคำตอบอันดับแรกก็คือเมื่อรู้ว่าถุงยางอะไรรั่วหรือแตกให้ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เขาอาจจะยังไม่ตรวจอะไรแต่มันจะมีคำแนะนำอะไรเฉพาะตัวมามันต้องซักประวัติน้องประวัตินี่ใช่อะไรต่างๆมาแต่ถ้าอยากจะได้เจอจริงๆก็ประมาณ6สัปดาห์แต่ตอนนั้นบางทีมันก็สายเกินไปสำหรับบางคนซึ่งจะให้ยาต้านยาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเวลาเราซักประวัติเนี่ยเวลาถุงยางรั่วเนี่ยความเสี่ยงที่จะติดโรคแต่ละคนมันเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับคู่ของเราเป็นอย่างไรและตอนนั้นพฤติกรรมเป็นอย่างไรมีอะไรมาการมีกิจกรรมมันรุนแรงกับขนาดไหนเพราะถ้าเกิดว่ารั่วเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีแผลฉีกขาดอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรเพราะนั้นจำไว้ครับหลักการถ้ารั่วไปพบแพทย์เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับแต่คงไม่ต้องถึงขั้นวันลุกขึ้นหรือนะหรือคืนนั้นตีสองอาจารย์บอกเธอไปห้องฉุกเฉินเลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นกินข้าวกินปลาหายใจลึกๆก่อนทำอะไรก่อนได้อีกสองสามวันคิดยังไงกับการที่จะให้มีการทำแท้งแบบถูกกฎหมายโอ้คิดยังไงที่จะให้มีการทำแท้งที่ถูกกฎหมายในมุมมองของใครจ๊ะในมุมมองของใครจ๊ะในมุมมองของผู้หญิงในมุมมองผู้ชายในมุมของแพทย์ในมุมมองของนักกฎหมายหรือในมุมมองของสาธารณชนผู้ชายกับแพทย์ค่ะผู้ชายกับแพทย์ตรงไม่ต้องตอบผู้หญิงไว้สบายหน่อยนะครับเพราะเราจะต้องนั่งมองว่าการทำแท้งคือการยุติการตั้งครรภ์การยุติการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมองได้หลายมุมในแง่ของศีลธรรมในแง่ของจริยธรรมในแง่ของกฎหมายในแง่วิทยาศาสตร์แล้วแต่มุมมองเพราะฉะนั้นจึงตอบไม่ได้ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือไม่แต่ถ้าเกิดเรามองทั่วๆไปในมุมมองผู้ชายทำไปผู้ชายก็โล่งอกใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเขาพยักหน้าเลยครับเพราะฉะนั้นนั่นคือคำตอบสุดท้ายในมุมมองของแพทย์ก็มองในเพราะแพทย์ทำเขาอาจจะไม่สบายใจเหมือนกันไม่ว่าแพทย์ชายหรือแพทย์หญิง
แล้วถ้าเกิดเราไปถามแพทย์จริงๆทั้งหมดแพทย์จะตอบว่าแพทย์ไม่อยากทำต้องตอบแทนได้เลยเพราะเขาทำวิจัยมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของแพทย์เลยใช่ไหมหนูพวกเราทำให้แพทย์เดือดร้อนเองใช่ไหมครับแล้วแพทย์ก็บอกเรียบร้อยแล้วว่าพวกเราควรจะป้องกันถ้าเกิดเราอยากจะมีเพศสัมพันธ์เพราะนั่นคือความรับผิดชอบเบื้องต้นในตอนที่จะมีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วมีความจำเป็นต้องทำก็ตอบว่าในลักษณะของกฎหมายที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นนะครับก็จะต้องมีคนควบคุมและมีการดูแลให้เหมาะสมต่อไปการออกนั้นมากมายมหาศาลเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่เว้าเข้าไปในร่างกายถูกไหมส่วนของผู้ชายมันชูมาใช่ไหมครับนั้นอะไรก็ตามก็จะตกอยู่แถวนั้นการที่ผู้ชายไปใช้ปากกับผู้หญิงลิ้นบางคนมีแผลอยู่ผมเชื่อเลยลิ้นมีแผลลิ้นมีแผลไปโดนกับเชื้อโรคติดไหมติดง่ายด้วยนั้นการใช้ปากกับอวัยวะคือความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าผู้ชายทำผู้หญิงหรือผู้หญิงทำผู้ชายผู้ชายทำข้างหน้าหรือผู้ชายทำผู้หญิงผู้หญิงข้างหน้าสรุปว่าอย่าทำเลยถ้าไม่แน่ใจนี่แล้วก็อยากจะทำอ่ะก็จำไว้ถ้าผู้หญิงจะทำให้ผู้ชายหรือผู้ชายจะทำให้ผู้ชายอย่าลืมให้ฝ่ายที่เป็นเจ้าของอวัยวะสวมถุงยางอนามัยให้เรียบร้อยถ้าผู้หญิงจะทำให้อีกฝ่ายผู้ชายลบลิปสติกซะก่อนนะจ๊ะที่รักเพราะลิปสติกจะทำให้ถุงยางรั่วแล้วเดี๋ยวโรคเริ่มจะเข้ามาส่วนการใช้ผู้ชายหรือผู้หญิงทำให้ผู้หญิงอีกคนตรงนั้นก็อย่าลืมไปซื้อเอ็มแรปแผ่นพลาสติกห่ออาหารรู้จักใช่ไหมจ๊ะหนูตัดให้แผ่นพอดีนะฮะแล้วหนูซีลให้มันเรียบร้อยเลยและกรุณาทำนอกพลาสติกนะคะก็จะปลอดภัยนะคะโอเคเข้าใจนะไม่ใช่ไม่หาคนทางหาให้แล้วเพราะอันนี้ก็แอพพลายกับทางประตูอะไรนะประตูหลังว่าห้ามเอาเนื้อชนเนื้อนะเอาแผ่นพลาสติกทีนี้ถ้าข้างหลังผมแนะนำประมาณ3ชั้นน่าจะดีกว่านะนะถ้าเท่าที่ถามเขาก็บอกว่าต้อง3ชั้นหมอเพราะบางทีเนี่ยมันเกรงนะมันขาดชะอุ้ยแต่ละคำถามไม่ทำให้ผิดหวังเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าแฟนหนุ่มที่คบกันมานานๆอยู่ๆหันไปชอบต่างโป้ทั้งที่มีเราอยู่ข้างๆแบบนี้จะเคลียร์ยังไงไหวครับ Love Tutor หนูชอบกินอะไรอ่ะเอาในความฝันหนูนะมโนว่าถ้าฉันเลือกกินได้นะอาหารแบบนี้ฉันจะต้องกินให้ได้หนูอยากกินหมูกระทะมากหมูกระทะโอเคมาใส่บุฟเฟ่ค่ะคุณหมอโอเคสมมุตินะหนูกินหมูกระทะทุกวันเลยหนูกินได้กี่วันกินได้กี่วันก็เอาแบบเปลี่ยนน้ำจิ้มบ้างเอาปลาหมึกเพิ่มมั่งคือเรียกใส่สีตีขาวเนาะกินได้กี่วัน3 วัน 3 วันเอาหมูกระทะรอบแรกที่อยากกินมากๆเลยนะเอาอันอยากกินมากๆเลยนะวิ่งไปถึงใส่อีบุฟเฟ่หมูกระทะนี่ต้องกินให้ได้หนูกินเร็วที่สุดกี่นาทีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งอีกชั่วโมงครึ่งเนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกครึ่งชั่วโมงที่สองครึ่งชั่วโมงที่สามอัตราการกินเร็วเท่ากันไหมไม่ค่ะตอนไหนเร็วที่สุดตอนแรกฟาดไหนเนอะโอ้มันต้องไปกินงานนี้เลยใช่ไหมค่อยๆค่อยอันที่สามก็ไปกินว่าหยุดกินบ้างดีกว่าวะให้หมูกระทะไปกินละเหมือนไหมเธอว่าเหมือนไหมเหมือนค่ะเรื่องอะไรที่เธอชอบทั้งหลายอ่ะเธอตอนแรกๆเธอป้าแบบป้าหลับหูหลับตาเลยนะมีเรื่องเล่าว่าและจำเอาไว้ดีๆนะสาวๆเรื่องเล่าว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ผู้ชายสักคนหนึ่งเอาแบบรักกันไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาอะไรต่างๆเอาตัดให้หมดเลยเอาแบบสนุกเอนจอยชีวิตด้วยบอกว่ามีอะไรกันครั้งหนึ่งนะให้เอาเม็ดมะขามใส่ขวดโหลสักเม็ดหนึ่งโอเคไหมใส่ไปเลยนะมีครั้งหนึ่งใส่มีครั้งหนึ่งใส่มีครั้งหนึ่งใส่มีครั้งใส่ให้ครบปีนะหลังจาก1ปีไปแล้วมีครั้งหนึ่งเอาออกเม็ดนึงมีครั้งหนึ่งเอาออกเม็ดนึงเธอเชื่อไหมเธอตายแล้วยังมีเม็ดมะขามเหลือไว้ให้ลูกเธอเป็นมรดกเลยยกเว้นเธอจะเปลี่ยนแฟนใหม่นะเพราะเป็นความเคยชินไอ้ความเคยชินน่ะมันก็ถึงต้องมีอุปกรณ์บ้างทำให้พวกเรามีความสุขเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนอะไรต่างๆบ้างผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันเลยพอเราช่วยตัวเองมาเร็วแป๊บเดียวเสร็จผู้หญิงเหมือนกันเวลาช่วยตัวเองแบบช่วยตัวเองชอบก็มีความสุขแต่ผู้ชายทำไม่เหมือนฉันเลยฉันเลยไม่ชอบมันนั่นพวกนี้ก็เรียกว่ารสนิยมก็ไปคุยกันก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดหนูนั่งมองว่าฉันจะปั้มผีลูกปู่ผีนั่งเป็นยังไงถือเป็นความท้าทายหนูจะมีความสุขนะแต่ถ้าเกิดมองแล้วไม่ท้าทายก็สบายดีไม่ต้องเสียเวลาอาบน้ำ
งติวรักเต็มร้อยได้เวลาของติวรักเต็มร้อยค่ะโอ้โหช่วงนี้เนี่ยมีหลากหลายคำถามเรื่องสุขภาพสุขเภทมากมายเลยนะคะเราเลยได้คิวของคุณหมอที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมาพูดคุยกันค่ะขอต้อนรับคุณหมอฟ้านะคะคุณหมอคนสวยคนเก่งของเราแพทย์หญิงวรรณวิภุตสรรพสิทธิ์วงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลวงพี่สวัสดีครับหลวงพี่ที่ไหนนิมนต์ครับสีได้เลยเนาะสีมะม่วงสดใสออกค่ะเปรี้ยวตลอดหมอฟ้าเปรี้ยวตลอดเข้าสู่คำถามค่ะเป็นคำถามจาก FC ที่ส่งมาจากสปป.ลาวนะครับผมสบายดีครับผมเขาเขียนมาเลยสบายดีครับผมดีครับผมสบายดีก็ดีครับผมสบายดีตอนนี้ผมกับภรรยาอายุ29ปีครับอยากมีลูกมากแต่มีปัญหาสงสัยก็คือว่าตอนนี้ภรรยามีปีกมดลูกอยู่ข้างเดียวจะท้องได้ไหมครับกังวลมากว่าจะท้องไม่ได้คือภรรยาเนี่ยไปตัดปีกมดลูกออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วหมอทางนี้ก็บอกว่าเป็นปกติดีครับผมแต่ผมก็ยังเครียดมากอยู่ดีขอคำแนะนำหน่อยครับอยากมีลูกจังเลยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงก็คือมีมดลูกแล้วก็มีปีกมดลูกออกมา2ข้างเหมือนเป็นอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เรื่องจริงเนาะก็เรื่องรังไข่2ข้างจริงๆเขาก็จะผลัดกันแบบตกไข่แต่ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาทางสุขภาพอะไรสักอย่างทำให้จำเป็นที่จะต้องเอาปีกมดลูกข้างนึงหรือว่ารังไข่ข้างนึงออกไปเนี่ยยังเหลือรังไข่ข้างเดียวรังไข่ข้างนั้นก็จะทำหน้าที่ตกไข่แทนค่ะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบการสืบพันธุ์ก็น่าจะยังเป็นไปได้อย่างปกติโอกาสที่จะมีบุตรเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนที่มีปีกมดลูกหรือว่ารังไข่สองข้างเพราะว่าถึงมีข้างเดียวข้างที่เขายังอยู่เขาก็สามารถทำหน้าที่ตกไข่ชดเชยอีกข้างหนึ่งได้นะคะยังได้ก็นี่คือคำตอบที่จริงๆแล้วเขาได้แล้วล่ะแต่เขายังไม่เชื่อไงเข้าใจว่าที่ปัจจัยในเรื่องของการมีบุตรเนี่ยมันจะยากหรือง่ายคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของรังไข่อย่างเดียวก็ต้องดูตั้งแต่สุขภาพคุณผู้ชายด้วยสุขภาพของคุณผู้หญิงอย่างอื่นด้วยความเครียดจริงๆมีผลมากเลยนะคะพี่ภูมิผมโน้นเนาะบางทีแบบตั้งใจอยากมีลูกมากไม่มีสักทีมันก็เครียดแล้วก็ทำให้พลาดได้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ด้วยทำกันบ้านสม่ำเสมอไหมซึ่งส่วนใหญ่เขาก็แนะนำว่าอาทิตย์ละ3ถึง4วันให้มันกระจายไปแหละวันเว้น2วันวันเว้นวันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็แต่งงานอยู่ด้วยกันมา1ปีแล้วยังไม่มีลูกก็แสดงว่าอาจจะเริ่มมีปัญหามีบุตรยากก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอว่าเอ๊ะปัญหามาจากสุขภาพคุณผู้ชายหรือเปล่าน้ำเชื้ออาจจะมีปัญหาไหมหรือว่าปัญหามาจากคุณผู้หญิงที่การตกไข่มันไม่เป็นไปสม่ำเสมอครับผมค่ะมาอีกหนึ่งคำถามนะคะใน Facebook ชูรักชูรสค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกับสามีอายุ33ปีเท่าๆกันนะคะยังไม่มีลูกค่ะสามีเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ไม่อ้วนแต่เกือบอ้วนค่ะเราแต่งงานกันมา4ปีแล้วนะคะปัญหาที่หนักสุดในตอนนี้ก็คือสามีนอนกรนค่ะกรนเสียงดังมากๆนะคะแรกๆก็กรนพองามแต่2ปีหลังมาเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะคะบางครั้งมีจังหวะเหมือนมันจะตายขออภัยค่ะเขียนมาว่าเหมือนมันจะตายนะคะเหมือนจะครอกแล้วหยุดหายใจนิ่งไปสักแป๊บแล้วก็สะดุ้งหายใจอะไรทำนองนี้ค่ะคุณหมอดิฉันเป็นคนหลับยากสามีเป็นคนหลับง่ายสรุปดิฉันนอนหลับไม่สนิทเลยค่ะยอมรับว่ากลางวันเพลียเหมือนกันเคยพูดคุยกับเขาบ่อยมากเขาบอกว่าดิฉันโอเวอร์อะไรจะขนาดนั้นให้เปลี่ยนท่านอนก็แล้วปลุกก็แล้วนั่งหลับก็แล้วจะทำยังไงดีคะไม่อยากจะแยกห้องนอนเลยค่ะที่ไม่มีลูกสักทีน่าจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยค่ะคือรักก็รักนะคะแต่ว่ามันหงุดหงิดรำคาญมากค่ะเวลาจะกุ๊กกิ๊กก็ไม่มีหัวถึงหมอนสามีก็หลับกรนดิฉันก็หมดอารมณ์จะทำยังไงดีคะคุณหมอต้องหาหมอที่ไหนขอบคุณค่ะเรื่องของการนอนกรนเนี่ยเผอิญของคุณผู้ชายคนนี้สัญญาณที่บ่งบอกว่าน่าจะสุขภาพอาจจะมีปัญหาคือที่คุณผู้หญิงบอกว่านอนไปแล้วมีช่วงที่เหมือนจะตายแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนครอกขึ้นมาครอกขึ้นมาเหมือนแบบโหยหาอากาศอะพยายามแบบเฮือกเป็นเฮือกสูดเอาอากาศหายใจเข้าไปช่วงขณะใช่ซึ่งอันนี้คือสัญญาณของกลุ่มอาการที่เราเรียกว่า obstructive sleep apnea คือการหยุดหายใจขณะนอนหลับซึ่งโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเกิดกับคนที่มีน้ำหนักเกินเท่านั้นซึ่งท่าที่เหมาะสมในช่วงแรกก็คือท่านอนตะแคงแล้วก็อาการนี้อย่าทิ้งไว้คือตอนนี้คุณผู้ชายเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกถึงอาการจากการที่เขานอนกรนหรือว่ามีเรื่องของหยุดหายใจขณะนอนหลับเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยก็เหมือนพอคุณผู้หญิงทักปุ๊บเขาก็บอกโอ๊ยเธอโอเวอร์หรือเปล่าสิ่งที่คุณผู้หญิงสามารถทำได้อะคืออัดเสียงเพราะว่าจริงๆคนไข้หลายคนที่มีปัญหาเนี่ยมักจะไม่รู้ตัวแล้วไอ้พวกอาการอ่อนเพลียตอนกลางวันเนี่ยหลายๆคนถ้าไม่สังเกตเขาจะรู้สึกว่าเขาทำงานหนักอยู่แล้วช่วง work from home ก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วเหมือนเขาเพลียเป็นปกติเขาเลยไม่ได้รู้สึกว่าเออเขาเพลียมากกว่าเมื่อก่อน
พราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้เนี่ยหมอทุกคนก็จะแนะนำว่าเอ้ยลองกดใช้มือถือเป็นประโยชน์แบบกดอัดเสียงเพราะว่าการที่ถ้าเขายังไม่รู้ตัวว่าอันนี้มันเป็นปัญหาสุขภาพของเขาแล้วเราไปเหมือนฝืนใจเขาว่าโน้ตให้ไปหาหมออ่ะเขาจะไม่ค่อยอยากไปใช่สิซึ่งมันไม่เหมาะเพราะฉะนั้นคือต้องทำให้เขารู้ก่อนว่าเอ้ยมันมีปัญหาจริงๆแล้วเราก็เป็นห่วงถามว่าปัญหาคืออะไรถ้าเกิดว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจนะคะมีโอกาสทำให้ฮอร์โมนผู้ชายตกลงไวขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของพวกโรคอ้วนโรคเรื้อรังต่างๆตามมาซึ่งอาการส่วนใหญ่มันจะเป็นเพลียในช่วงกลางวันก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าไดออกซิเจนตอนนอนเนี่ยไม่พอนอนไปแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไม่สดชื่นเต็มที่ซึ่งจริงๆอาการพวกนี้มันก็อาจจะไปทับซ้อนกับอาการอย่างอื่นหรือบางคนทำงานหนักๆมันอ่อนเพลียตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมีอาการแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำนะก็คือลองอัดเทปอัดเสียงให้แล้วไอ้อาการที่เขาต้องแบบขึ้นมาเฮือกเอาอากาศขณะนอนหลับอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายแล้วว่าไม่ดีแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับได้เลยนะคะหรือว่าทางเดินหายใจก็จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องคือมันต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะอยู่ด้วยกันได้ใช่ถ้าเป็นบางคู่อาจจะถึงขั้นว่าต้องแยกห้องกันนอนเลยก็มีเขานอนไม่หลับจริงๆแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาเซนซิทีฟมากจริงๆบางคนก็คือเขาแบบเหมือนหลับตื่นอยู่แล้วนอนไม่ได้ใช่ซึ่งเวลานอนไม่ได้อ่ะยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยก็จะมีผลต่อเรื่องของอารมณ์ต่อสุขภาพต่ออย่างอื่นตามมาก็จากที่หงุดหงิดอยู่แล้วก็จะยิ่งหงุดหงิดง่ายกว่าเดิมมันก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยแย่ลงนะคะอีกหนึ่งคำถามในวันนี้นะคะจาก Facebook เหมือนกันค่ะเรื่องของลองโควิดค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารเรื่องโควิด-19อย่างสม่ำเสมอนะคะฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มค่ะอยากถามว่าลองโควิดนี่คืออะไรคะเป็นอาการหลังจากที่เราเป็นโควิดหายแล้วหรือเปล่าอาการเนี่ยจะเป็นยังไงคะส่งผลระยะยาวไหมคะพอดีพ่อของแฟนเป็นโควิดแล้วก็รักษาหายแล้วนะคะเลยอยากทราบว่าต้องดูแลท่านต่อยังไงบ้างต้องระวังเรื่องอะไรบ้างค่ะคือหลังๆเนี่ยคนจะเริ่มรู้จักลองโควิดมากขึ้นเนื่องจากว่าทั่วโลกตอนนี้ก็มีคนเสียชีวิตจากโควิดถ้าหมอจะไม่ผิดน่าจะ4ล้านกว่าแหละเพราะฉะนั้นคนติดเชื้อโควิดก็คือเยอะพอสมควรก็เลยทำให้มีข้อมูลทางการแพทย์มากขึ้นว่ามีกลุ่มคนที่ป่วยด้วยโรคโควิดหลังจากหายแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตกลับมาไม่เหมือนเดิมมันเป็นอาการที่ยังค้างต่อเนื่องหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเหมือนว่าเชื้อโควิดตรวจไม่เจอแล้วแหละแต่มันมีอาการบางอย่างที่มันยังคงทิ้งร่องรอยไว้ซึ่งเราพบว่าถ้าเกิดว่ายิ่งช่วงป่วยเนี่ยป่วยหนักมากเช่นต้องนอน ICU นาน คือยิ่งป่วยหนักอาการที่มันคงทิ้งไว้ร่องรอยที่ทิ้งไว้เนี่ยก็ยิ่งอยู่นานแล้วก็รุนแรงกว่ากลุ่มที่อาการน้อยๆซึ่งอาจจะรักษาแค่โฮมไอโซเลชันแล้วหายซึ่งอาการส่วนใหญ่เนี่ย definition ของคำว่าลองโควิดเนี่ยค่อนข้างมีความหลากหลายเพราะว่ามันเป็นกลุ่มอาการใหม่ที่คนเพิ่งเสนอคำนี้ขึ้นมานะคะก็พบว่าคือเป็นอาการที่มันอยู่ต่อเนื่องนานกว่า4สัปดาห์ขึ้นไปมีอาการอะไรบ้างคะอาการที่เจอได้บ่อยๆนะคะก็คืออาการที่เป็นตั้งแต่เริ่มเป็นโควิดไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสแต่ทีเนี้ยเวลาที่บางคนเขาไม่ค่อยพูดถึงเพราะเขาพบว่ามันไม่ได้กวนคุณภาพชีวิตเท่าไหร่แล้วก็อาการทางระบบสมองที่เจอได้บ่อยก็คือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า brain fogคือรู้สึกเหมือนสมองมันไม่แจ่มใสอ่ะมันรู้สึกมึนๆอึนๆตลอดเวลาค่ะอันดับ3ก็คือเรื่องอ่อนเพลียไม่สามารถจะทำกิจกรรมได้ในระดับที่เคยทำได้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจแล้วก็ต้องนอนห้อง ICU ค่ะเราพบว่าหลายๆคนหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยบางทีโรคยังทิ้งร่องรอยเอาไว้ที่ปอดเหนื่อยง่ายกว่าปกติหายใจได้ไม่อิ่มนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องบางคนก็จะมีเรื่องของผื่นผิวหนังเรื่องของทางเดินอาหารได้อีกเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอาการลองโควิดเนี่ยที่คนเริ่มให้ความสนใจเพราะพบว่าคนในกลุ่มนี้กลับออกมาปุ๊บหลายคนกลับไปทำงานต่อไม่ได้มีหลายคนต้องออกจากงานก็คือมันเป็นกลุ่มอาการที่กระทบคุณภาพชีวิตแล้วยิ่งมีงานวิจัยหลังๆบอกว่าอาจจะมีผลทำให้ขนาดของสมองเล็กลงได้ในบางรายเพราะฉะนั้นคือพอยิ่งข้อมูลมันออกมาเยอะๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าความเข้าใจในเรื่องลองโควิดก็น่าจะมากขึ้นแต่ถ้าฟังแบบนี้หลายๆคนที่ฟังอยู่หมอเลยอยากให้ไปเน้นว่าอย่าไปคิดว่าเฮ้ยอายุน้อยติดแล้วไม่ตายแต่มันมีอย่างอื่นที่ทำให้คุณภาพชีวิตคุณแย่ไม่ใช่แค่เรื่องตายหรือว่าไม่ตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือไม่ติดดีกว่าซึ่งเวลาการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็แนะนำว่าให้ไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเราตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลเขาจะได้ตามได้ว่ามันมีปัญหาของระบบร่างกายระบบไหนบ้างและการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาเยอะจำเป็นต้องมีเขาเรียกว่าสหสาขาวิชาชีพเช่นถ้ามีเรื่องเหนื่อยปอดหายใจได้ไม่ปกติเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ทีมนักกายภาพที่มีความสามารถเข้ามาช่วยดูแลอย่างนี้เป็นต้นค่ะต้องขอบคุณนะครับคุณหมอฟ้าคนสวยของเรานะครับแพทย์หญิง
วันวิพุฒสันประสิทธิ์วงศ์ครับคุณหมอฟ้าขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อพิธีกรสวยๆนะคะจาก ps.co.style ค่ะโอเควันนี้ผมน็อตขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าชูรักชูรสสวัสดีครับคุณไหนค่ะบ๊ายบาย